สวัสดีครับอยู่กับช่องสุภชัยครับผมวันนี้เชฟโรดได้ไก่มาตัวนึงครับเชฟจะทำอะไรกินครับเป็นการเป็นงานของดีนี่เชฟจะลาบไก่ให้กินครับอ่ะบอกอีกต้มไก่จะมีต้มไก่ใส่ใบชาด้วยครับวันนี้กินข้าวพวกอบตพวกนี้บ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ14บาทเนี่ยโอ้หวานน่าเก่งจังเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อนี่ละการสำเร็จไก่เชฟโรดครับนี่ผู้หน้าตาล่อมันล่อเราเมียบ่มีครับอุ้ยหมอทันคนเลยอ่ะปัดกัดพิษหินชี้ออกมาแล้วมันก็จะเป็นโครงนี่ครับโชว์ดินี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกอะไรที่โครงไก่อันโลกสวยไปไกลๆตีนนะครับโลกสวยไปไกลๆตีนอย่ามาดูนะครับช่องผมโลกสวยอันนี้เขาเรียกซี่โครงไก่นี่คือวิธีการอะไรอย่างเขาเดี๋ยวชำแหละไก่นะครับอันโลกสวยไปไกลๆตีนนะครับนั่นชำแหละแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นส่วนของมันเราพักเราโอ้โหนั่นไม่ได้อยู่ประเทศไทยนี่หว่าผสมกันผสมกันไงน้อยต้องเฉาเนี่ยไม่น้ำผสมกันตัวต้องฟออะไรนะอันนี้อยู่ประเทศไทยครับเพชรบูรณ์ครับโดยเชฟโรดยืนอยู่รอบๆนี่คือให้กำลังใจนะครับแกะหอมแม่นี่ครับหน้าตาเล็บขบนี่เชฟกระทะไฟฟ้าใส่ไหมเป็นส่วนที่ชำแหละออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาฟักอันนี้ก็จะฟักให้ละเอียดนะครับนี่ก็จะทำเป็นชิ้นอันนี้ส่วนเครื่องในครับทำเป็นชิ้นให้ผัดกับพวกหอมกระเทียมไงนะเราจะเดือนนี้มานี้นี่คือการรวนเครื่องในและหนังเพื่อจะมาใส่ลาบนะครับรวนให้มันสุกนะครับเรารวนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเชฟก็จะเอาต้นหอมผักชีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมใส่ลงไปข่านเพื่ออะไรครับเชฟให้มันหอมนะว่าดังๆได้ก็ได้ดอกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเอาน้ำนี่เล่นบอลขึ้นรถน้ำเนื้อบอลทิ้งรถไปใส่เขาเป็นเท้าใส่ไปสักพักครับพวกคนไปสักพักครับก็เตรียมเนื้อไก่ครับมาใส่นี่นำเนื้อใส่ครับเนื้อไก่ใส่แล้วนะรวนมาถึงนะบ่อเนื้อไก่ฮะเนื้อไก่ฮะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะครับกับเครื่องในหนังแล้วเครื่องเทศเครื่อง
้นหอมผักชีจะมาทำให้มันสุกนะก็เด็กบ้านๆทำกินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeด้วยนะครับก็ลวนไปสักนะครับผสมกันลวนไปครับดูว่ามันสุกหรือเปล่าถ้ามันสุกแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงครับอันนี้คืออะไรครับเชฟเนื้อไก่ดิบนะครับเราจะเอาอันนี้นะอยู่ในกระทะนี่นะมาใส่ตัวนี้เพื่อให้ความร้อนทำให้เนื้อดิบมันสุกนะกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับนี่คือสูตรของเชฟโรดครับเชฟโรดเริ่มตักแล้วนะตักไปแล้วนะว่าอันนี้ในกระทะนี้มันสุกแล้วนะอื้ออีกก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาที่เราลวนออกมาทอดเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะพี่น้องตอนนี้กำลังคนให้เข้ากันครับคลุกเขาม ันก็จะสุกไปพร้อมกันนะครับไปครับไปดูขั้นตอนต่อไปอันนี้คุณเอาไปทำอะไรครับไปเบิ่งซื้อใส่ต้นหอมอีกแล้วครับเมื่อกี้เราก็ใส่กล้วยเนี่ยตอนนี้เราก็ใส่ครับปีกล้วยมาใส่อันนี้ก็จะเป็นปีกล้วยครับดอกปีกล้วยนะใส่ไปด้วยอะไรนะครับลาบไก่1ปีนี่เชฟบอกว่าลาบไก่1ปีนะครับลาบไก่1ปีก็2ปีเลย2ปีก็2หัวครับโอ้ยปีครึ่งเนี่ยโอ้โอ้ยเนาะสับครึ่งครับว้ายสมมาเอ้ยอันนี้มันร้อนครับเชฟคนไม่ได้ล้างมือก่อนรอสักครู่คนที่กินสักแป๊บก็จะไปนี่นะจะชิมก่อนแล้วจะไปมักน้ำเพิ่นแล้วตีตะต้อยกูมีนัดพวกกบฏน้ำปลานะเครื่องปรุงไปกันเลยเห็นเมื่อกี้โคแวก็ไปกันเลยใส่น้ำปลาเอาพริกป่นเลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วนะครับโอ้เบาๆข้าวคั่วข้าวอยู่ที่คนคว้าครับตำเองด้วยครับก็ผงนัวผงชูรสครับน้ำพริกป่นโอ้ยพริกป่นตามลงไปเอาละไหนครับนี่ละกินผู้เดียวซะกินผู้ไปน้ำเน่าไปน้ำไปเลยเบิร์ดน้ำเน่าจะลดลงไปไหนยูน่าตะก้ารถลงไปบอกอยู่ในทุ่งนะอันนี้ก็จะเป็นรสดีนิดหน่อยครับนะนี่น้อยห้าอย่างสองช้อนมะนาวเม็ดมะนาวอยู่ไหนครับเอามาให้หน่อยครับจะใส่มะนาวครับส้มใส่บักดาวเมื่อกี้ลูกแล้วนี่สองแล้วแล้วก็จะคนครับด้วยมือนะถึงปุ๊บเลยกันไปครับให้เครื่องมันเข้ากันครับฮะ
รีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วครับขอบคุณครับ